ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้กันหน่อยครับกับทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดอย่างทางด้านกุนซือกิเลนมาริโอยูโรกี้ครับออกมายอมรับครับว่าเป็นเกมที่แย่ที่สุดตั้งแต่เข้ามาคุมทีมครับหลังบุกไปแพ้อุทัยธานี FC ทีมจากทางด้านที3ตกรอบ32ทีมสุดท้ายในรายการบอลถ้วยลิเวอร์พูลครับนะฮะโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านมาริโอยูโรกี้กุนซือของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดผิดหวังหลังบุกไปแพ้อุทัยธานี FC ทีมจากไทยลีก3แบบสุดช็อกด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ตกรอบ32ทีมลิเวอร์พูลครับ2021ในเมื่อวันที่ผ่านมาครับและชี้ครับนี่เป็นเกมที่เล่นแย่ที่สุดตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อปี2020เลยครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านกิลินประยองเมืองทองยูไนเต็ดครับถูกทางด้านลิคาโดซันโตสยิงประตูชัยกับเจ้าถิ่นในช่วงครึ่งแรกทำให้จอดป้ายเพียงแค่รอบ32ทีมสุดท้ายและเป็น1ใน4สโมสรจากลิเวอร์พูลที่ตกรอบในรอบนี้ครับรวมกับทางด้านการท่าเรือ FC สุพรรณบุรี FC และนครราชสีมามาดา FC เลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากจบเกมในเกมนี้ครับมาริโอยูรับกี้ครับก็ได้ออกมายอมรับสัมภาษณ์หลังเกมเลยครับว่าก่อนอื่นผมอยากยินดีกับอุทัยธานี FC ที่ชนะในวันนี้แต่สำหรับเรานี่เป็นเกมที่แย่ที่สุดตั้งแต่ผมเข้ามาทำทีมเราเสียบอลง่ายเกินไปเล่นไม่ออกและผมรู้สึกไม่ดีจริงๆกับเกมวันนี้และทั้งนี้ครับในฐานะที่ผมเป็นโค้ชผมขอรับผิดชอบทั้งหมดเพราะผมเปลี่ยนผู้เล่นเยอะทำให้เราเล่นไม่ดีเท่าไหร่และแพ้ด้วยครับเราต้องกลับไปทำงานให้หนักกว่าเดิมเพื่อเก็บ3แต้มจาก BG ปทุมสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะขอขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาให้กำลังใจเราเยอะเราจะทำให้ดีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ครับและผมมั่นใจว่าจะเอาชนะ BG ปทุมได้ครับเพื่อทำให้แฟนบอลมีความสุขอีกครั้งอย่างแน่นอนเลยครับทั้งนี้ครับดูเหมือนว่าทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับจะไม่ถูกฉลกในการใส่ชุดแข่งขันที่3หรือชุดสีชมพูครับเพราะนี่ถือเป็นเกมที่3ติดต่อกันที่จบลงด้วยการแพ้คู่แข่งต่อจากนัดแรกครับที่ใส่ประเดิมบุกแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0และบุกแพ้ทรูเบงคอกยูไนเต็ด3ประตูต่อ1ครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่คือเหตุผลหลักแหละครับเรามาเริ่มกันที่ทางด้านประเด็นที่2กันหน่อยครับเมื่อทางด้านคุณทิวพลสังกพันธ์หรือที่สั่งที่เรียกกันครับออกมาสยบข่าวลือนะครับว่าตลาดรอบนี้จะมีแข้งไทยไปแทนชนาธิปหรือไม่เลยครับอย่างไรก็ตามครับสยบข่าวลือทั้งหมดครับอย่างคุณทนายทิวพลสังกพันธ์หรือทนายที่สั่งครับอดีตล่ามชนาธิปสงกรานต์สินออกมาตอบเลยครับว่าตลาดรอบนี้จะไม่มีแข้งไทยแทนที่ของทนายชนาธิปที่ซัปโปโรอย่างแน่นอนครับเหตุมาตรการการเข้าญี่ปุ่นสุดเข้มข้นใครไม่มีวีซ่าห้ามเข้าประเทศเด็ดขาดหากนำแข้งนอกครับต้องรอหลังจบลีกแรกไปแล้วครับแต่มั่นใจครับว่าจะได้นักเตะไทยไปแล่นที่ซัปโปโรอีกในอนาคตอย่างแน่นอนแหละครับอย่างไรก็ตามครับจากกระแสข่าวลือต่างๆครับทิศในการที่สโมสรคอนซาเรซัปโปโรทีมดังแห่งศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นจะมีการดึงตัวนักเตะไทยเพื่อไปค้าแข้งแทนที่ของทางด้านเจชนาธิปสงกรานต์สินครับเพลย์เมกเกอร์ของทีมชาติไทยที่เพิ่งย้ายไปเป็นนักเตะของสโมสรคาวาซากิฟอนตาเรแชมป์เจลิกคนล่าสุดหรือไม่นั้นครับก่อนที่ศึกเจลิก2022จะเริ่มออกสตาร์ทในวันที่19กุมภาพันธ์นี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับผู้สื่อข่าวของทีมสยามสปอร์ตครับต้องให้เครดิตกันด้วยครับได้รับการเปิดเผยจากทางด้านคุณทิวพลสังคพันธ์หรือที่สั่งครับอดีตล่ามของทางด้านชนาธิปสงกรานต์สินครับที่ปัจจุบันยังคงทำงานเป็นชิมาสตาฟโค้ชของทางด้านคอนซาเรซัปโปโรต่อไปอีกอย่างแน่นอนครับเพื่อพูทางให้จะมีนักเตะไทยไปค้าแข้งแทนที่ของทางด้านชนาธิปในหลังซัปโปโรดมเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านทิวพลที่สั่งครับได้ออกมายอมรับกับผู้สื่อข่าวของทางด้านสยามสปอร์ตครับต้องให้เครดิตกันด้วยครับว่าตอนนี้มาตรการของทางฝั่งญี่ปุ่นของห้ามคนต่างชาติที่ไม่มีวีซ่าเข้าประเทศ 100% ดังนั้นครับตลาดซื้อขายรอบนี้จะยากหน่อยและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับในการนำผู้เล่นต่างชาติอาจจะเป็นตลาดหน้าครับหลังจบลีกเล็กไปแล้วเพื่อให้สโมสรได้ดูฟอร์มนิดนึงและทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวได้ถามต่อไปว่าทางฝ่ายบริหารของซัปโปโรจะมีแผนดึงแข้งไทยไปทดแทนของทนายชนาธิปหรือไม่นั้นครับทางด้านที่สั่งเขาได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าจริงๆมีการคุยกันเยอะในช่วงที่ชนาธิปจะย้ายเพราะว่ามูลค่าตลาดฝั่งไทยที่เราเคยสร้างกันมาและเราได้ผลตอบรับที่ดีมากๆมันหายไปหมดเลยผมก็พยายามคุยกับเขาอยู่ว่าจำเป็นที่จะต้องดึงนักฟุตบอล
ดังนั้นนักฟุตบอลไทยเข้ามาครับเพื่อสิ่งที่เราเคยสร้างกันมามันยังคงอยู่ต่อไปไม่งั้นมันจะหายไปหมดเลยแหละครับอย่างไรก็ตามครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองใครมันอาจจะยังตอบไม่ได้แต่ขอก็ยังทาบในแง่ของการทำงานที่อยากให้ผมอยู่ที่นี่เพื่อมองภาพเรื่องของหลังจากนี้ต่อไปของซัปโปโรที่อยากจะหาความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้เหมือนเดิมเลยครับคงต้องรอกันต่อไปครับในการเข้าประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้มันคงยากครับแต่หลังจบเล็กๆทางด้านที่สั่งก็ออกมายืนยันเลยครับว่าอาจจะมีอย่างแน่นอนครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันที่ไทยลีก2กันหน่อยครับเมื่อมีข่าวออกมาครับว่าสโมสรในลีกของทางด้านทีมดังในที2ครับจ่อทีมแตกเลยครับหลังนักเตะไทยและต่างนักเตะต่างชาติครับอยากย้ายออกจากทีมเลยครับอย่างไรก็ตามครับแม้จะเป็นทีมที่อยู่ในข่ายเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติก็ตามครับแต่ก็เกิดความวุ่นวายในทีมไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากทีม1ในไทยลีก2ครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าทีมไหนแต่มีข่าวออกมาครับว่ากำลังเผชิญปัญหากับนักเตะที่อยากจะย้ายออกโดยเฉพาะกองหน้าตัวความหวังของแต่ด้านตัวต่างชาติที่ไม่อยากอยู่กับทีมตั้งแต่ตลาดซื้อขายในรอบที่ผ่านมาครับแต่ทว่าทีมเองเขากลับไม่ยอมปล่อยตัวออกไปเลยครับอย่างไรก็ตามครับเพราะการเปลี่ยนของกุนซือใหญ่ที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพในการส่งลงสนามนอกจากนี้ครับยังปฏิบัติกับนักเตะไทยแบบไม่ยุติธรรมโดยเฉพาะการบังคับต่อสัญญาทั้งที่แข้งรายนั้นครับเขาบอกไปว่าต้องการไปคุยกับเอเจนต์ส่วนตัวซึ่งเป็นตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติการผู้เล่นโทโร่ครับแต่โค้ชคนนั้นกลับไม่ยอมทำใช้อำนาจที่มีอยู่บังคับทุกอย่างเลยครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อนักเตะไม่เซ็นสัญญาและกุนซือรายนี้ก็ไม่ให้สโมสรไปเจรจากับเอเจนต์ส่วนตัวครับทำให้เขาไม่ส่งผู้เล่นนักเตะไทยลงสนามเราคิดว่าถ้าให้ผู้เล่นคนนี้ลงไปมูลค่าเพิ่มขึ้นก็จะเสียไปโดยปรับประโยชน์แบบฟรีๆทั้งที่ผ่านมาครับแข้งรายนี้ก็ดูแลร่างกายตัวเองมาดีตลอดแถมยังทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับสโมสรที่เขารักอีกด้วยแหละครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้ต้องมารอดูชะตาของกุนซือรายนี้ครับว่าจะอยู่รอดปลอดภัยรวมทั้งสามารถพาทีมเลื่อนชั้นไปเล่นในลีกสูงสุดปี2022หรือไม่หากได้แค่ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟครับมีหวังที่เจ้าตัวจะต้องตกงานอย่างแน่นอนเนื่องจากทางด้านประกาศสิทธิ์ของผู้บริหารสโมสรต้องการได้ตัวไทยลีก1เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ